สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐเซอร์เบียบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาและสาธารณรัฐมาซิโดเนียวันนี้เวลา 23:15 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐเซอร์เบียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและสาธารณรัฐมาซิโดเนียระหว่างวันที่16ถึง23เมษายน2560มีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์โกลเซอร์ทิโรลเลอร์อัลเลอร์ออเดนส์ซึ่งรัฐบาลรัฐทิโรลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัฐทิโรลอย่างต่อเนื่องจากนั้นจะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการตรวจคัดกรองด้านเภสัชศาสตร์แห่งออสเตรียณมหาวิทยาลัยอินสบรุกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเซอร์เบียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาซิโดเนียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Lifetime Achievement Award ซึ่งมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมของสาธารณรัฐมาซิโดเนียทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างอารยธรรมที่หลากหลายของโลกนอกจากนี้จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันพฤกษศาสตร์และสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางมายาอีวานอวาภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนียเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย